นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกัจจังธัมโมโสสัพโพธิเอาต่อไปนี้ญาติโยมทุกๆคนตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมวันนี้ฟังธรรมในความสงบให้เอาใจฟังยาวหูฟังไม่ถึงไม่เข้าใจให้เอาใจฟังดังนั้นจึงนั่งให้มันสงบนะแล้วก็ไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งให้มันสบายสบายเอามือวางเฉพาะตักของเรานะอย่าให้มันขึ้นข้างบนความรู้สึกของเราอย่าให้มันขึ้นข้างบนอย่าให้มันลงไปข้างล่างเหมือนในพานเขายิงนกขึ้นข้างบนก็ไม่ถูกนกทอดไปข้างล่างก็ไม่ถูกนกอย่างนั้นวันนี้มีญาติโยมทั้งหลายทั้งชิดใกล้ไกลจะยังไงก็ตามล้วนจะเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธานับเนื่องว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมมาทางอำเภอวาริศจะมาได้สองคืนก็นี่แหละมั้งเมื่อคืนนี่นอนอยู่ท่ามกลางเพชรวันนี้มานอนอยู่วันน้องประพงทั้งหลายแด่ดาวนี้ก็ร่วนแต่ว่าแสวงหาทางพ้นทุกข์แสวงหาธรรมะธรรมะเป็นเครื่องนำให้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เฉพาะวันนี้เป็นกรณีพิเศษทุกปีในสมัยก่อนสาขาวัดประพงมีหลายสิบแห่งแต่ก็ให้มารวมที่วัดหนองประพงวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชามารวมที่วัดหนองประพงกันทั้งนั้นทำไมสมัยปัจจุบันนี้จึงไม่มารวมกันมีอาศัยเหตุการณ์มันรู้จักการรู้จักเวลาพอสมควรญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มุ่งมาวัดหนองประพงก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาฟังธรรมกันวัดหนองประพงนี่เป็นแหล่งนั่นหนึ่งซึ่งขยายธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายผู้ที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจผู้ที่เข้าใจน้อยให้เข้าใจมากมากขึ้นจนกว่าที่ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมอย่างไรบางคนก็ดีว่ายังไม่บรรลุธรรมคือไม่รู้จักธรรมนั่นเองไม่รู้จักธรรมบางคนก็กินเหล้าเมายามันเห็นว่ามันเป็นของดีของเลิศของประเสริฐเมื่อได้มาฟังธรรมะก็บรรลุเขาถึงธรรมหยุดกินเหล้าหยุดฆ่าสัตว์หยุดขโมยหยุดโกหกพกรมต่างๆเลิกไปทั้งหลายแด่เหล่านี้ละมันบรรลุธรรมะทั้งนั้นน่ะเออแต่ว่าทรัพย์ที่ว่าบรรลุธรรมะนี้เราก็คิดว่ามันสูงเกินไปว่ามันเป็นภาษาธรรมะที่เราทั้งหลายที่จะไม่ควรถึงไม่คำที่ว่าบรรลุธรรมะก็คือเข้าไปถึงธรรมะนั่นเองอย่างเราทุกคนมาวัดหนองประพงวันนี้เมื่อมาทางอยู่ท่ามแสงเพชรก็ยังไม่บรรลุถึงวัดหนองประพงออกจากท่ามแสงเพชรมาแล้วมาด้วยรถรวมกันมาตั้งใจมาถึงวัดหนองประพงนี้นี่เรียกว่าบรรลุวัดหนองประพงแล้วคนบรรลุธรรมะก็อย่างนั้นคนบรรลุธรรมะก็อย่างเดียวกันไม่แปลกอะไรกันเลยเหมือนกันทั้งนั้น
นี่กรรมเรียกว่าบรรลุมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนโดยมากได้ยินว่าบรรลุธรรมะก็เข้าใจว่าศัพท์นี้มันสูงมากเกรงว่าเราชาตินี้คงจะไม่ได้บรรลุเนี่ยเข้าใจกันใช่อย่างนั้นแต่ความเป็นจริงเช่นว่าอันนี้มันบาปถ้าเราเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นไม่ชัดก็ละบาปไม่ได้อันนั้นยังไม่บรรลุธรรมะเท่าที่ควรฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติไปจนเห็นชัดว่าเห็นโทษมันแน่นอนแล้วว่าการกระทำไม่ดีเห็นชัดเห็นแน่นอนจนไม่กล้าจะทำมันอีกต่อไปจนไม่กล้าจะเก็บมันไว้เป็นพืชพันธุ์อีกต่อไปแล้วในเวลานั้นจำเป็นก็ต้องวางมันทิ้งไปเพราะเห็นโทษมันแต่ก่อนเรายังไม่เห็นโทษมันท่านว่าบาปบาปแล้วก็ว่าบาปเหมือนกันแต่ว่าเรายังทำบาปอยู่ทำผิดอยู่ทำชั่วอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่บรรลุถึงธรรมะผู้บรรลุถึงธรรมะก็คล้ายๆกับเรามองเห็นงูเห่างูจะดับพิษที่มันเรื่อยไปเรื่อยไปแต่เรารู้จักว่าเอองูนี่มันเป็นอันตรพิษแบบพิษในงูนี่มากถ้ามันกัดใครแล้วมันตายเสียหายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเป็นงูเห่างูสามเหลี่ยมหรืองูทำคานเรารู้จักว่ามันมีพิษอย่างร้ายแรงกัดคนก็ต้องตายไม่ตายก็เยี่ยนตายอย่างนี้อันนั้นก็เรียกว่าเรารู้งูเห่างูสามเหลี่ยมงูทำคานตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่กล้าไปจับงูอีกไม่กล้าใครจะบอกไปก็ไม่กล้านี่เรียกว่าบรรลุธรรมะบรรลุถึงงูเห่างูสามเหลี่ยมแล้วบรรลุถึงจิตมันแต่ความชั่วทั้งหลายนี่สมันการจันนั้นถ้าเราเห็นโทษมันชัดมันไม่ยากหรอกมันก็เลิกของมันเองขอแต่ว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วพิจารณาไปมันเลิกถอนมันเองเมื่อมันบรรลุถึงธรรมะเมื่อไรนะมันก็จะเป็นธรรมะมันก็จะรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะฉะนั้นวันนี้ธรรมะนี้ที่เราทำกันอยู่นี้เราประพฤติกันอยู่นี้เราปฏิบัติกันอยู่นี้ได้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มาปรารภเป็นบุญมาวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญวันนี้คล้ายกันกับว่าเป็นวันเกิดของท่านวันที่ท่านประสูติหรือเป็นวันที่ท่านกัจจรู้ธรรมะหรือวันท่านบรรลุธรรมะนั่นเองหรือเป็นวันที่ท่านปรินิพพานทางสามการนี้คล้ายๆกับวันนี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษพวกเราชาวพุทธทั้งหลายต่างคนในทิศอยู่ในพิจารณาทิศทั้งหลายเป็นวัดไหนครูบาอาจารย์ที่ไหนได้สอนธรรมะที่พอสมควรในหัวใจเรื่องสายตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นอย่างญาติโยมทุกคนมาวันนี้บ้านใกล้มีก็มีโยมอยู่กรุงเทพก็มีอยู่จังหวัดอื่นก็มีอำเภออื่นก็มีซึ่งมารวมกันคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดหรือท่านกัจจรู้ธรรมะหรือท่านปรินิพพานที่เราเลื่อมใสในท่านอย่างเรารู้จักบาปบุญคุณโทษเราได้บวชคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาถึงบัดนี้ก็เพราะบุญคุณของท่านอย่างนั้นจึงจัดว่าท่านเป็นบุญคุณอัน
เลิศประเสริฐที่สุดเราจึงไม่ควรละเลิกควรระลึกถึงในเวลาที่สำคัญอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นพุทธานุสติคือเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้อุตส่าห์ได้พยายามเบิกบุกบันทำพระศาสนามาถึงบัดนี้ก็เพราะท่านฉะนั้นไอ้พระคุณอันนี้เราจะทิ้งเสียไม่ได้จำเป็นจะต้องมากราบมาไหว้มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก็พระผู้มีพระภาคของเรานั้นก็เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่มารไม่ใช่รมไม่ใช่อื่นเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์เป็นมนุษย์ที่แปลกเป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์มนุษย์ที่ปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาหรอกมนุษย์ที่ปกติแล้วมี2อย่าง1จิตปกติที่เป็นในทางสูงก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าขึ้นไปเลยนี่เป็นมนุษย์ที่จิตปกติทั้งนั้นน่ะถ้าจิตปกติลงข้างล่างก็เป็นบ้ากันเห็นไหมเป็นบ้ากันโรคประสาทจิตปกติเหมือนกันจิตปกติมาข้างล่างข้างต่ำพวกพุทธชนธรรมดาเราสามัญชนธรรมดาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อยู่กลางๆนะยังไม่เสียยังไม่เป็นโลกประสาทและยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่แล้วก็จะเป็นได้ทั้งสองอย่างนะเป็นได้ทั้งพระอริยเจ้าเป็นได้ทั้งบ้าเนี่ยเห็นไหมนะทุกวันนี้กวนอยู่นะแต่ส่วนมากมันอยากดึงไปข้างล่างมากเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีปกติธรรมดาธรรมดาถ้าผิดปกติแล้วไม่ดีไปทั่วฉะนั้นมันจึงมีความสับสนในอาการที่เราดูทุกวันนี้เห็นไหมทุกวันนี้ยิ่งคนไม่รู้จักบางทีเห็นบ้ามาจะไปเที่ยวกราบหมอดีนึกว่าพระอรหันต์เนี่ยเพราะอะไรมันแตกจากคนธรรมดาเราแบบคนแบบจากคนธรรมดาเราเราก็คิดเอาเองว่าเป็นพระอรหันต์มั้งคนนี้ก็ไปกราบคนนั่นก็ไปกราบไอ้ความเป็นจริงกราบที่ว่าอย่างนี้มันก็มีถ้าหานี่จริงๆไม่รู้จักจริงๆนะพระอริยเจ้ากับบ้านเพราะมันเป็นคนที่ปกติเหมือนกันทั้งสองอย่างเราได้ไม่รู้เรื่องในสูงเกินไปเราก็ไม่รู้จักตามลงไปคนนั้นเราก็ไม่ดูจักเพราะเราเป็นคนขึ้นๆกลางๆคนที่ขึ้นๆกลางๆนี่เรียกว่าจริงเป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเพราะว่ามันฝึกดีก็ได้ฝึกชั่วก็ได้เป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเป็นพระพิสัตว์ที่ควรกัดรู้ธรรมะไม่ควรนิ่งนอนใจมันจะเป็นดีก็ได้มันจะเป็นชั่วก็ได้เป็นบ้าก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในล็อกนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะรู้จากคนอื่นได้ยากคุณงามความดีเรารู้จากคนอื่นได้ยากเพราะว่าธรรมทั้งหลายนี้มันเป็นปัจจัตตังมันไม่ได้เชื่อหรือการบอกต้องให้ปฏิบัติไปรู้เองเห็นเองถึงแม้พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยธรรมะสักนิดหนึ่งท่านก็ไม่ได้เอาไปท่านวางไว้ในโลกนี้ทั้งหมดท่านไม่ได้เอาไปทั้งนั้นแต่พวกประชาชนเราทั้งหลายนั่นบางคนก็น้อยใจเออแม้ถ้าเรา
ได้เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเราก็คงจะได้เป็นพระอรหันต์เจ้าคงจะปฏิบัติแล้วก็น้อยใจพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็น้อยใจนึกว่าเราไกลจากพระพุทธเจ้านึกว่าพระพุทธเจ้าเก็บของนี้หมดแล้วเราเลยมีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนได้ในชีวิตนี้อย่างนี้ก็คิดไปคนเราคิดตามภาษาของคนจำเป็นก็ต้องคิดไปอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นธรรมะทุกอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้เอาหนีไปที่ไหนไม่ได้แบ่งภาคไปที่ไหนเลยยังสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าถึงแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นแต่ความจริงนั้นท่านยังไม่ปรินิพพานท่านยังอยู่ท่านยังมีอยู่ท่านยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าใครไม่รู้จักก็เสียใจตกใจว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะธรรมะก็เพราะธรรมะท่านบรรลุธรรมะจึงเลยนามท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นธรรมไอ้ที่จะให้ท่านบรรลุเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่คือสัจธรรมยังอยู่พระพุทธเจ้าหลายหลายองค์จะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามธรรมะนี่ยังอยู่ธรรมะเครื่องกัตรู้นี่ยังอยู่ไม่สูญหายไปที่ไหนใครทำเมื่อใดมันก็ยังได้ยังเป็นอยู่เพราะสัจธรรมดังนั้นท่านจึงว่าสอนพระอนุนอนุนอนุนโศกเศร้าเสียใจพระพุทธองค์จะปรินิพพานแล้วก็นึกในใจว่าเราอยู่กับท่านปฏิบัติมานานแล้วจิตใจเราก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลพระพุทธองค์จะมาปรินิพพานไปจะแล้วก็น้อยใจร้องไห้พระผู้มีพระภาคท่านสงสารจะเรียกอานนท์มาอานนท์เข้าใจผิดอย่าเข้าใจอย่างนั้นพระอานนท์เข้าใจผิดให้ท่านปฏิบัติไปเถอะทำให้มันมากเจริญให้มันมากด้วยศรัทธาของท่านจะปัญญาเกิดจะเห็นธรรมะเมื่ออานนท์เห็นธรรมะจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ที่ว่าไม่มีรูปคือหลักการวิชาการที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่จะหายตรงไหนพระพุทธเจ้าโดยรูปก็คือเป็นคนธรรมดาเราแต่เรียนวิชานั้นรู้วิชานั้นรู้เรื่องแก้ไขอันนั้นจนกว่าที่ว่าท่านรู้จักทุกข์ท่านรู้จักเหตุเกิดของทุกข์ท่านรู้ความดับทุกข์ท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์ความรู้สี่อย่างเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากรู้ตามความเป็นจริงของท่านทุกข์ก็หาที่เกาะไม่ได้ตัวทุกข์นี่มันก็ไม่มีเพราะทำไมไม่เพราะว่าเหตุมันก็ยังไม่มีแล้วรู้จักเหตุมันแล้วก็ไปดับเหตุมันแล้วผลคือตัวทุกข์นี่มันก็ดับไปวิชาความรู้อันนี้ยังอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาโลกนี้มันจะเป็นยังไงไปประจักษ์มันอันนี้เรียกว่าสัจธรรมยังเป็นอยู่ยังมีอยู่
ตลอดกาลตลอดเวลาทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในปลายที่ไหนคือธรรมะของท่านเหมือนกันกับครูเปรียบให้ฟังว่าพวกครูพูดง่ายๆว่าครูคนที่เป็นครูนั่นคือใครคนที่เป็นครูนั่นก็คือคนที่ไปเรียนวิชาของครูจนสอบได้ตามหลักการของเขาแล้วก็จะยกให้สอนให้เงินเดือนได้จัดชื่อให้ว่าเป็นครูเป็นครูครูคนที่เป็นครูนี้ถ้าว่าครูนี่ตายแต่แล้ววิชาของครูนั่นไม่เคยตายยังอยู่ใครยังเรียนต่อไปอีกได้ก็ยังเป็นครูต่อไปวิชานั่นไม่หายวิชานั่นไม่ตายวิชาของครูที่ครูเรียนมาแล้วได้เป็นครูเนี่ยตายไปครูนั่นก็ไม่ได้เอาไปด้วยวางไว้ในโลกนี้อย่างเดียวกันทำที่กัจจรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้พวกเราพอจะมองเห็นธรรมะจะได้มีศรัทธาปฏิบัติให้มีศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วก็หมดจะหมดไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญอย่างนั้นคนมันก็ทำได้ทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละเขาว่าบุญก็บุญไปอย่างนั้นเขาว่าบาปก็บาปไปอย่างนั้นแหละไม่เห็นมันชัดไม่เห็นตัวบาปไม่เห็นตัวบุญตามความเป็นจริงก็เหมือนกันกับเราที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าคือไม่เห็นธรรมะนั่นเองไม่ใช่อื่นใดนี่คือการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายนั้นมันจริงเป็นหมันอยู่ในเวลานี้ถึงเหตุแท้ๆที่เรียกว่าจะให้ถึงพระรัตนตรัยยึดพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็ยังไม่ไปได้ถ้าเป็นอะไรอะไรมาแล้วก็ยังไม่เชื่อท่านยังไม่เชื่อข้อของท่านเนี่ยยังไปดูหมอดูว่ามันเป็นเพราะอะไรไปดูรื้อไปดูหมออีกต้องให้หมอบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นต้องแก้อย่างนั้นอย่างนั้นจะดอกเคาะอย่างนั้นอย่างนั้นนะท่านนี่ก็เสียแล้วไม่เชื่อข้อไม่เชื่อข้อพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมประสงค์นี่ก็เรียกไม่ถึงพระรัตนตรัยแล้วไม่จริงจังไม่ถึงพระรัตนตรัยอย่างเนี่ยแฟนอย่างจริงจังอย่างนี้มันถึงยากมันถึงลำบากเมื่อเจ็บเป็นเย็นดุนมาสารพัดอย่างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายอย่างนั้นไปหาหมอบ้างไปหาหมอผีบ้างหมอเทวดาบ้างหมอสารพัดอย่างบ้างก็จะมาแก้ไขอันนี้ที่พระพุทธองค์ของเรานั่นท่านก็เรียกให้หาหมอเกิดธาตุสีดินน้ำไฟลมมันปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาด้วยธรรมชาติมันสิ่งที่แก้ไขมันเล็กๆเป็นน้อยก็คือหยุกยาคือหยุกยาฉะนั้นท่านจึงบัญญัติที่ว่ายาจีวรยินตวาเสนาสนะเพศับยาบำบัดโรคนี่ฉะนั้นเป็นเรื่องของฉะนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าคิดแล้วก็ยังห่างห่างไกลมากยังไกลมันยังไกลมากแต่ว่าเข้าวัดทุกคนทำบุญทุกคนเดี๋ยวก็เป็นขโมยเกือบทุกคนโกหกเกือบทุกคน
อะไรๆทุกคนมันทุกคนมีทุกอย่างทุกอย่างอาตมามาสรุปใจที่เรียกว่าเคยพูดให้ฟังบ่อยๆพระฝรั่งคือพระชุเมโธแกก็มาอยู่ด้วยศึกษาธรรมะตรงไปตรงมาเราก็สอนอันนี้มันเป็นบาปอันนั้นบุญบุญหนึ่งละมาอยู่ด้วยหลายปีเหมือนกันพอสมควรก็ให้ท่านไปอยู่วัดนาชาติเพื่อให้ช่วยคนแก่หรือคนหนุ่มวัดบำรุงวายสมัยก่อนชาวบำรุงวายหนุ่มๆสาวๆเขามากันมาจนแก่ในสมัยนี้มันมายากก็เลยให้พระฝรั่งไปอยู่สงฆ์เขาจะได้อยู่ใกล้ฟังเทศน์ฟังธรรมในงานเมื่อไปอยู่ได้ชุมีโทแกก็ตั้งใจถึงวันพระวันเพ็ญมาก็ออกมาสมาทานอุโบสถศีลกันมากันแกก็ดีใจคนไทยรับศีลละครหลายมีศีลมีธรรมมากคืออยู่ไปไม่กี่วันได้หลายวันแต่ไปเห็นคนที่มารับศีลละครมันไปกินเหล้าเจอวิทวาสไปทอดแหไปกินเหล้าอย่างนี้แกก็เลยมดทางเลยวันนั้นก็กลับมากราบหลวงพ่อทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าเมื่อคืนเนี่ยก็มาสมาทานศีลกันแล้วว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กินเหล้าทำไมไปกินกันอยู่อย่างนี้นี่คือความจริงของเขาถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นการเป็นงานไหมมันจะสอนจะไปถึงไหนมันจะได้ผลไหมกำลังใจก็แก่อ่อนขึ้นว่าใครสมาทานถึงแบบพุทธศาสนาก็เลิกเลยไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเหล้าก็ไม่กินเอาเลิกเป็นสัตว์ยังไงอันนี้ยังอยู่อย่างเก่ารับถึงก็รับไปเถอะเหล้ากินไปเถอะทั้งสองอย่างก็ดังดูไม่ออกก็ดังดูไม่ออกกลัวไม่รู้ว่าข้างหน้าข้างหลังจะเป็นไงเจ็บเลยลำบากไม่สบายใจมาหาชุนิโตอย่าไปคิดมันมากสิให้เขาแจ้พวกนั่นพวกเด็กๆสอนพวกเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือเลยนั่นก่อนเลยใช่ไหมเมื่อไรเรามีความรู้ความเห็นขึ้นมาเขาจะละเขาเองอะยังยังเกณฑ์ไปอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรามันไม่เข้าถึงที่สุดมันจะอยากจะบรรลุธรรมะอยากปฏิบัติธรรมะถึงแม้มาปฏิบัติธรรมะเป็นพระเป็นเณรเป็นทีเป็นขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมกันแต่ว่าไม่รู้จักกำหนดจิตใจของเจ้าของราคะเกิดขึ้นมาในจิตโทสะเกิดมาในจิตโมหะเกิดมาในจิตไม่รู้จักกำจัดจะมันขโมยกันเป็นเพราะคนไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายอันนี้ก็ดูดปัดตกนี่เรานี่คือมันกันฉันนั้นเราจะต้องมีความหมายอันตมาเคยสอนจำที่จำไทยอยู่ที่ไม่ค่อยหยุดนะสอนอยู่แถวนี้นะไม่ต้องไปไกลแล้วไม่ต้องสอนไปในก็ไปที่โลกเราไม่ต้องสอนไปถึงไหนหรอกสอนแต่ว่าคนไม่รู้จักบาปทำไมไม่รู้จักแล้วก็ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนไว้ดีสอนจะหัวใจมันเลยหัวใจไว้หัวใจพุทธศาสนาก็คือไม่กระทำบาปทางปวงอ่ะเราก็ทำจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยู่อันนึงแล้วก็สามทำใจฟองใสอันนึงใช่ไหม
ที่หัวใจพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเมื่อเราทำเราไม่เอากันอย่างนั้นจ้ะสูตรทั้งหลายมีว่าตับมันก็มีดีมันก็มีเดียนกันแต่ว่าเดียนเอาไปเป่าสีซะตับกรณีเอาไปกันสีซะสภาที่ศึกษาได้กลับไปกลับมาไปเป่าแสดงซะมันดีมันก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นวันนี้มันก็แปลกไปอย่างนั้นเอาตับมันให้ตับเนี่ยมันอร่อยกว่าเขาแล้วเอาให้ยังไม่กินเลยเอาหัวใจมันให้เขายังไม่กินดีหนุ่ยจะเอาอะไรไปให้มันไม่เอามันไม่ถูกมันทำย่อให้แต่ว่าเราบ่นเยอะว่าไม่รู้จักไม่ได้เรียนไม่รู้จักไม่ได้เรียนเลี้ยนอะไรมากมายง่ายเอาไปทำอย่างอื่นแล้วจะชอบที่เรียกว่าชอบที่ไม่รู้เรื่องญาติโยมในทางไหนชอบที่คำพูดที่ไม่รู้เรื่องเหมือนน้ำเหมือนน้ำเราจะขันเราหยดตรงมันจะหยดตรงนี้หยดทางหางปบปบปบแล้วก็เล่นตามันขึ้นไปเรื่อยๆหยดของน้ำมันก็ตีกับป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 บเล่นขึ้นไปทุกน้ำมันก็ติดกันไหลเลยหยดแห่งน้ำมันหายไปไหนมันเป็นสายของน้ำถ้ามันติดกันแล้วเขาไม่เรียกว่าหยดแห่งน้ำเขาเรียกว่าสายน้ำเนี่ยสายน้ำมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากหยดแห่งน้ำหยดมันทีทีก็มันเป็นสายน้ำหมดหยดแห่งน้ำนี่งั้นก็ต้องเอาอย่างนี้ค่อยๆไปอย่างนั้นปฏิบัติปฏิบัติทำไมมันจะได้ขัดใจเจ้าของล่ะอันตมามันขัดจนไม่หวดแต่ถึงขนาดนี้ขัดทำไมมันไม่ขัดล่ะเอ้ยโธ่มาฉันข้าวมือเดียวเนี่ยเด็กดุนดุนทำไงเนี่ยฉันข้าวมันกอดขนาดนี้ฉันมือยาวไปนั่งภาวนามันก็ยู่บางวันก็เดินไปในตลาดนั่งเลยจะหากินเตี๋ยวกินนอนก็ยิ่งโน่สารพัดอย่างแต่มันจะไปไอ้โยมไม่อยากใจมันขัดใจเลยจะทำยังไงมันกิเลสมันหลายต้องอดทนอดทนบางทีปฏิบัติไปท้องไม่สบายให้หมอไปตรวจท่านไม่ได้ครับมันเป็นโรคกระเพาะท่านต้องฉันข้าวสองสามเวลาบางทีบังคับให้ฉันข้าวเย็นอีกทีด้วยว่ายอมให้ฉันเขาเย็นเขากินเขาเย็นทำไมฉันหรอกสารพัดอย่างทนต่อสู้ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ว่าฉันเอกาเนี่ยท่านบอกว่าดีไม่มีโรคปัญหาอยู่ด้วยหมอทวนขาดอาหารเนี่ยไปบนทางเนี่ยเราเป็นคนปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะอย่างนี้มันเรื่องปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันลำบากแต่ว่าเราจะเชื่อขันไหนมากมันก็ไม่ได้อย่างหมอรักษาเนี่ยเขาก็ดีเชื่อหมอเป็นมะเร็งก็มีนะหมอเป็นมะเร็งก็มีตายเลยเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่มันก็เป็นได้อย่างนี้แน่นอนนี่คือด้านว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้มันด้วยปัญญาของเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละพอแล้วพอท่านว่าให้ละบาปก็ละไปซะความเพียรบุญกับความเพียรไปซะตอนนี้ก่อนอะไรที่มันไม่ดีจะเกิดจะทำโดยกายโดยวาจาใจของเรานั้นไม่ทำไม่พูดไม่เอาละเนี่ยเมื่อทำขึ้นจิตมันก็เป็นบุญจิตมันสงสัยมันสะอาดเท่านั้นแหละจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเท่านั้นเนี่ยก็ดื้อนั่นกันกับคนๆนั้นน่ะที่แรกจะตะคุบกุบไม่เอาตัวเอาตัวไม่เอาตะคุบเลยวางก็ได้ไปรู้หรือจับก็ได้ครั้งแรกต้องหักขามันทุกตัวเลยหักขานี่มันก็ยังไม่เสร็จยังหักขาน้อยๆมันอีกหักแขนมันอีกขนาด
าจะสมัครจะคุ้มมันเฉยๆขาไปหักก็เรียกว่าเอาละมันเบาไปละปลาก็จับมาแต่เขาไม่ฆ่าเอามาขังไว้นะดูที่มันแย่ในขนาดนั้นทำไงไม่เอามันจะจำเจนเยอะเกินนะพอเห็นปุ๊บไม่เอาไม่เอาปุ๊บนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียทั้งบ้านเนาะจับอีกก็ดูอย่างนี้มันยากมันจะลำบากมันก็ต้องลำบากอย่างนี้จนได้จนเป็นจนมาเห็นครับใจของเจ้าของเลยจนเลิกจะคุบก็ไม่คุบจับก็ไม่จับเลยเลิกนี่มันยากอยู่จะต้องอาศัยความอดทนอาศัยการประพฤติปฏิบัติของเราถึงแม้ว่าจะมาเป็นนักบวชบางคนก็ดูเผินๆว่าเห็นว่านักบวชมันสบายไม่จะเล่นนะนักบวชมันจะเล่นเหมือนกันนะตีสามลันนะครับกงๆๆๆๆแล้วเอาสิหกโมงอู่มาจะโน่นสามกิโลสองกิโลโน่นยิ่งนะเดี๋ยวอันนั้นอันนี้ทำสารพัดอย่างถ้าใครมีศรัทธากินอยู่ยากลำบากอย่างรัดต้องประโคงเราเนี่ยหาพระที่อยู่ได้น้อยแต่พระที่อยู่ได้เป็นพระที่สำคัญเหมือนกันพระที่ปกติเหมือนกันนั่นเป็นใจนั่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะให้ฝึกไอ้คนเรามันก็ไม่อยากจะฝึกกลัวไม่อยากจะฝึกแต่พบแต่แก่คนหนึ่งเงินกินเหล้าถึง60-70แล้วกินเมาไม่รู้เรื่องเมาอะไรโยมขอเถอะอาตมาขอเถอะอย่าทำเถอะแก่แล้วยังยกมือใส่โอ้ยเป็นประคุณอย่างยิ่งนะให้ผมขออีกสักทีเถอะอ่อนวอนขอกินได้อีกสักทีกินจะเลิกมันเสียดายเนื้อเกิดไม่รู้ว่าเป็นไงเนาะของขนาดนั่นก็ไม่ขึ้นไม่ได้พิจารณาเลยแค่นั้นความชั่วที่ไม่หลุดจากเราไปใจมันก็มันใส่ของใสถ้าเราไม่ละความผิดแล้วมันไม่ของใสเราไม่ละบาปไม่ละความชั่วแล้วจิตมันไม่ของใสแล้วเกิดเป็นบุญขึ้นยากเกิดเมตตาขึ้นยากถ้าหากเราไปทำความผิดแล้วเนี่ยเป็นศีลเนี่ยโยมเป็นแล้วคือไม่ทำความผิดจะเป็นศีลเนี่ยกายวาจาเป็นศีลพอเป็นศีลปุ๊บศีลสมาธิติดต่อกันเนี่ยศีลสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่นศีลคือละความชั่วสมาธิความตั้งใจมั่นต่อไปก็เป็นสมาธิมันเห็นชัดในการละมันเห็นชัดในการวางมันเห็นชัดในการที่ว่าไม่ทำอย่างนั้นแน่นแฟ้นเข้าไปแล้วมันมั่นอยู่อย่างนั้นใครจะพูดไปตรงไหนมันก็แน่นเรียกว่าสมาธิมันมั่นสองศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิแต่ปัญญาก็เกิดนั่นเองจะอยู่ไหมมันอยู่แล้วปัญญาก็รู้รอบๆทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาโดยปัญญาท่านจึงหลักพุทธศาสนาของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาการภาวนานี่แหละการทำสมาธิการภาวนานี่มันมีกำลังเป็นเหตุให้ศีลดีขึ้นเหตุสมาธิดีขึ้นเหตุให้ปัญญาดีขึ้นมันเป็นไวยพจน์รอบกันอยู่เสมอเลยทีเดียวมันควรจะทำพยายามถึงยังทำได้ในวันก็พยายามทำทำไมถึงเปลี่ยนเงินทำไมถึงว่าอย่างนั้นทำไมถึงเปลี่ยนมันไม่มีอะไรโยมมันจะเป็นของเราจริงๆนั่นมันไม่มีอะไรหรือใครมีอะไรไหมทำแล้วก็ทิ้งไปในโลกเนี่ยคนมีมากก็ทิ้งไปมากคนมีน้อยก็ทิ้งไปน้อยแล้วก็หนีไปอันนี้มันน่าเจ็บใจเหมือนกันนะลองดูสิ
เมื่อเรามีชีวิตที่หลงเอาชีวิตแรกอะครับมันสร้างบาปสร้างกรรมจนอย่างไรก็พยายามทำเรื่องนั้นมันจะหน้าหน้ามันจะติดอาตมามาเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเท่าที่ควรใครๆคนนำร่ำรวยก็มีมาแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเขากลัวอะไรก็ไม่รู้อาตมาว่าภพนี้มันมีประโยชน์ได้ต้องสร้างภพหน้ามันก็ไม่ใช่มันเป็นของยากมันไม่เป็นของยากมันก็เหมือนผลไม้เหมือนผลไม้เรากินดูมันหวานอยู่แล้วนะเมล็ดมันน่าจะไปปลูกนะยิ่งเอาไปต้มอีกนะเอาไปคั่วอีกไม่หมดเลยหมดพันเลยมันน่าจะคิดอย่างนั้นพูดมาถึงนี้ไม่ถึงหลวงตาตัวเนี่ยน้อยนะเขาเอาขนุนมาถวายหลวงตาพอฉันกับไปปูโอมันหวานเหลือเกินพอหวานพวกคนนึกถึงอยากจะได้พันมันเลยถามมาน้อยฉันขนุนไหมฉันครับอร่อยไหมอร่อยครับเมล็ดมันทำยังไงเอาไปต้มนกตาพูดไม่ได้เลยนะมันไปคนละเรื่องกันเราจงใจจะไปทำพันมันเงินน้อยไปต้มอีกก็หมดไม่ให้เหลือเนี่ยรสมันดีมันอร่อยอร่อยแล้วก็รู้จักเมล็ดมันน่าจะเป็นพืชเป็นพันมันต้มได้ไหมเช็ดตัวนั้นอ่ะไม่มีเหลือนี่มันสั้นเป็นกระดาษนี่ไอ้พวกเราก็ทำกันยังไงคิดไปมาแล้วอาตมาก็กลับไปกลับมาคิดอยู่นี่แหละคิดไปคิดมาขันเหมือนกันนะคิดไปแล้วมนุษย์เรานี่มันก็ไม่มีอะไรนะโยมดูไม่มีอะไรแล้วอันในโลกมีเจ้าก่อนอาตมาก็เถียงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะยังครับแต่ว่ามันไม่ใช่โจรไม่ใช่ของโจรไม่ได้ฟังคือความอยากมันหลายมันถมทับไปเลยความเป็นจริงผู้ก็มีธรรมะแล้วเขาเอาธรรมะมาใช้อีกนะมันก็ยิ่งรวยอยู่อย่างเก่ากันนะยิ่งสบายยิ่งมีปัญญายิ่งแปรเปลี่ยนไปนี่นะไม่ใช่มันเสียหายไปตรงไหนได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะเกิดมาทุกข์เท่านั้นแหละโยมทุกข์จนไม่รู้จักจุดไม่รู้จักถอยทำจะงานไม่ต้องเอาผลมันไม่ต้องกินผลงานทำจะงานเท่านั้นไม่รู้ญาติโยมเราทั้งหลายทุกคนมันก็อย่างนั้นล่ะถ้าเรามีบุญมีจิตเมตตาจัดทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยคนมันอยากเข้าใกล้คนเกินแต่ว่ามันได้เข้าใกล้คนที่ดีๆแล้วมันสบายมันกินสบายมันนอนสบายนะมันอยากเข้าใกล้มนุษย์อยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์สัตว์ทุกอย่างนั่นน้องๆเราไปที่ไหนถึงพวกนกพวกกระแตกระรอกต่างๆต้องค่อยๆเอาเข้าให้มันกินอย่าไปทำมือไปมองเลยโอ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาถึงนะมันอยากจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเยอะเกินแกมันเข้ายากมันเข้าเป็นเพื่อนมนุษย์นี่มันเข้ายากเป็นเพื่อนตายมันตายถ้าเข้าได้แล้วมันจะมาอย่างจากที่มันเข้าวัดพระโพธิ์เข้ามาได้กินข้าวกินผลไม้ได้สบายบ้านมันก็อยู่กติกาภาคอะไรออกลูกเต็มอยู่นะมันสบายมันก็รู้จักที่มันเย็นมันก็รู้จักมันอยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์แต่มนุษย์นี่มันรู้ยากมันเข้ายากมันเข้ายากเข้าลำบากเรื่องศีลธรรมนี่มันจะมีธรรมะระบายไว้ถึงข้างนอกนี่มันยากลำบาก
ฉะนั้นเราทุกคนที่เรียกว่ามันพอสมควรแล้วก็เอาไปพยายามทำให้มันเบาๆไปพยายามทำมันเบาพยายามทำสิ่งใดที่มันไม่เป็นบาปนั่นละหาเงินหาทองมันก็มีเยอะแยะไปหาแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปนั่นอาตมาเคยไปพบชาญคนหนึ่งอยู่ต่อเพลเขายิงช้างอายุ16ปีเรียนเป็นนายทหารยิงโอ้ยิงช้างมาไม่รู้กี่ปีจนแก่อาตมาไปเห็นเขาก็เลยว่าโอ้มันจะต้องเป็นเออปืนก่อนกระบอกปืนไม่เอาอะไรโยมเอาแต่ไปยิงเอางามันอาตมาตรีเราเนี่ยถ้าหากว่าจะโปรดคนคนนี้นะเห็นใจบุญหลายนะมั้งก็เลยกลับไปแม่กับเขาอยู่ได้พื้นเนี่ยเข้าไปในป่าเมื่อกี้เดือนนึงก็ไม่ออกมาหมดข้าวกินก็ยิงสัตว์สาวสิงกินไปเรื่อยนอนไม่ได้มีได้ตัวสองตัวมันก็ยังไม่เป็นจะได้ทั้งใหญ่อาตมาก็ไปพูดโยมทุกวันนี้ทำอะไรทำมาหากินก็ผมยิงช้างเอางามันขายแล้วนั่นโตฟันของโยมเนี่ยเสียดายไหมมีคนมาถอนออกจะว่าไงเนี่ยเอามันอาตมาก็เปลี่ยนอาชีพอื่นไม่ได้ที่โยมมันโอ้ยมันไม่ได้นะนี่งาเขาเนี่ยกลัวมันจะเลยเม็ดหนึ่ง50 70อย่างเงี้ยมันรักษามันไว้40ปีนะครับอธิบายให้ฟังแล้วก็นั่งฟังเขาก็ตอบว่าโอ้ยมันอยากได้อยู่แล้วว่าอธิบายไปอีกมันก็ว่าแต่ข้อเดียวมันอยากได้อยู่แล้วอธิบายไปอีกบ่ไปมันอยากได้อยู่แล้วเรื่อยใจมันจะเป็นยังไงอยู่มันจะมันหนักมันหนาแล้วมันไม่มีทางหาไปปลูกมันปลูกขายก็จะได้กินตัวหันเนี่ยจะหาเงินสั่งร้ายทีมันก็ไม่ได้ง่ายมันจะต้องเหตุจนตายจนจมอยู่ไหนนี่คือกรรมเออพระพุทธองค์ของเราเนี่ยนะท่านสอนในธรรมะจิตในทางที่ชอบเป็นสมาธิวะอย่าไปทำมันบาปเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นมันก็มีข้อหาได้แค่ว่ามันไม่หาไม่เช่นมันไปเอาจริงจริงมันเป็นบาปนะเนี่ยมันเป็นบาปอะไรมันก็ลำบากนั่นเองไม่เห็นคือมันไม่ภาวนากันนั่นเองไม่พูดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นเองจริงจริงที่ลำบากพวกเราทุกคนเนี่ยอาตมาว่ามันบางไปพอสมควรเลยนะที่มาวัดสังกโปงเนี่ยมันบางไปพอสมควรละพอรู้เรื่องละบาปไปหมดก็คือเรื่องกลางๆจะพยายามละหรือพยายามถอนถึงว่าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องพยายามอยู่ด้วยนะก็พอเห็นว่าไอ้คนแก่ฝึกมาเนี่ยหลายปีแล้วจนถึงวันนี้เลิกเคยไปทำทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นปัจจัยถ้าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำความดีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นมีความหมายอย่างนั้นจริงๆเห็นละพูดง่ายๆว่าละบาปบำเพ็ญบุญเดี๋ยวนี้มันละบุญบำเพ็ญบาปกันแล้วฮะแต่ก่อนมันเอาม้าออกหน้ารถเดี๋ยวนี้มันเอารถออกหน้าม้าซะแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าละบาปบำเพ็ญบุญมันก็ทำมามันไม่ทำใจมันก็ละบุญบำเพ็ญบาปเลยมันเป็นอย่างนี้โยมมันกลายไปนะอาตมาได้เที่ยวไปหลายแห่งมันรู้จักหลายอย่าง
บางสิ่งบางฐานมันทำบาปทำบาปอะไรทำบาปฆ่าคนเอาเงินเด็กไม่ต้องทำอะไรครับมีคนเจ็บแค้นแน่นใจมาไปฆ่าคนนี้กูจะไปเลยยิงคนตายเอาเงินโอ้โหมันขนาดนี้มันก็มีแต่ว่าบ้านเราอาจจะมาว่ายังสำคัญอยู่เหมือนกันชาวพุทธอุบลเรามีครูบาอาจารย์สืบเนื่องมาแต่ไหนแต่ไรมาถึงในอย่างเหนียวร้ายก็ยังพออยู่ทำสมาธิมันก็เนื่องมาจากศีลการทำสมาธิจิตคือทำจิตให้มันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นอารมณ์อันเดียวแบบแผนนั้นท่านให้นั่งคัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายต่างกายมันตรงภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกฉะนั้นให้รู้จักนึกพุทโธนี่ก่อนอันนี้เป็นขั้นแรกของมันภาวนาเป็นขั้นแรกทำไปเรื่อยๆทำไปจิตของเราฝึกไปมากๆเดี๋ยวมันก็จะมีอารมณ์เดียวพอนั่งปุ๊บมันก็จะมีอารมณ์เดียวให้ไม่มากจิตเรามีอารมณ์เดียวเนี่ยจิตมันมีกำลังจิตมีอารมณ์หลายอย่างจิตกำลังมันน้อยการออกกำลังทางจิตคือทำอารมณ์มันน้อยลงจนกว่าที่มันยุบลงให้มันเห็นลมหายใจออกเป็นเวลานี่ทางจิตมันมีกำลังจิตต้องรวมโดยมากจิตของเรานี่มันเคยมีกำลังเพราะคิดมากสารพัดอย่างแต่เราไม่รู้จักไปหาโอกาสที่จะรักษาจิตเลยไม่มีโอกาสได้ไม่รู้เรื่องว่าจิตมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จักทำในนี้ล่ะทำลองดูที่เอานั่งคัดสมาธิเข้าเอาเดี๋ยวนี้ล่ะอย่ามันไปถึงพรุ่งนี้หรือเอาเดี๋ยวนี้ลองดูสิเอาโยมผู้หญิงผู้ชายเอาถึงนั่นแหละนั่งให้สบายถ้าเพียบก็ได้อะไรก็ได้ลองดูสินั่งถวายพระพุทธเจ้านะวันนี้นะวันนี้วันท่านเกิดวันท่านนิพพานวันท่านกัจจโนธรรมะวันนี้ดับตาลงสักนิดหนึ่งอย่าไปยิ้มตาให้มันแรงร่างกายมันตรงก่อนหายใจเข้ายาวๆสูดลมเข้ายาวๆและอารมณ์ออกยาวๆจะ3ครั้งแล้วก็หยุดหายใจยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนร้อยแรงแค่ไหนค่อยแค่ไหนค่อยยาวละเอียดแค่ไหนเอามันสบายนะมันสบายดูลมมันแหละลมมันออกลมมันถูกต้องตรงไหนดูมันตรงนั้นบางทีให้สื่อถึงไปถึงสะดือบางคนมันไม่ถึงเลยมันไม่ถึงมันถูกต้องตรงไหนเอาตรงนั้นเป็นอารมณ์ลองดูสักพักภาวนานี่มันเลิศกว่าเขาเลยภาวนานี่มันต้องเกิดปัญญา